เราว่าจะอัปเกรดกังหันลมนานเลยค่ะแต่ว่าก็ลืมตลอดเลยโอเคมาอัปเกรดกันก่อนดีกว่าด้วยไฟเบอร์ที่มีจัดไปเลยค่ะแบบนี้ตามด้วยไม้สติ๊กตรงกลางค่ะนั่นแหละแล้วก็เอามาคราฟอย่างนี้เลยค่ะเน่ใส่เข้าไป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 นี่ค่ะกังหันลมเวอร์ชันอัปเกรดหมุนเร็วขึ้นมากเลยเนาะกังหันลมค่ะก็น่าใช้นะในการผลิตไฟฟ้าแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่แบบพลังงานมันไม่เสถียรค่ะนั่นเองอู้ในขณะที่กังหันน้ำอ่ะพลังงานมันจะเสถียรกว่าแม้พวกกังหันลมค่ะจะอยู่ในยุคกลไกใช่ไหมเราผ่านยุคกลไกไปแล้วแต่ก็ยังจำเป็นที่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าอย่างของหลายอย่างอ่ะมันก็ยังต้องอาศัยเครื่องบดเครื่องอะไรอยู่เนาะเข็มได้มาเท่าไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะมันเร็วขึ้นมะเร็วขึ้นนิดเดียวเองค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเร็วขึ้นเยอะเท่าไหร่เลยณตอนนี้นะคะมิวชอบ Minecraft มอดแพคนี้มากเลยค่ะตรงเรื่องของข้อมูลเพราะผู้สร้างอ่ะทำเรื่องข้อมูลออกมาค่อนข้างดีมากๆเลยคือให้ข้อมูลนู่นนั่นนี่ตลอดเลยค่ะแบบที่เราไม่ต้องไปหาเพิ่มจากภายนอกเท่าไหร่แล้วก็หนังสือเล่มนี้ค่ะเราชอบมากๆเลยมันอธิบายหลายอย่างค่ะอย่างเช่นการทำเตาเผาทรงสูงหรือว่าเตาเผาแรงระเบิดอ่ะในเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยมันต้องทำยังไงใช่ไหมนี่ค่ะหน้าตาใหม่มันเป็นยังไงมันต้องวางยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกหมดเลยนะนั่นแหละแล้วก็เตาเผานี้ค่ะสามารถส่งไอเทมจากทางด้านบนได้แล้วผลผลิตค่ะที่เราได้มาก็จะออกจากทางด้านหน้ากากแร่ออกทางด้านหลังแล้วสามารถที่จะแบบบีบอัดความร้อนค่ะเพื่อให้เตาเผาทำงานได้ดีขึ้นได้ด้วยอุ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมต้องการ32ฝรั่งต่อทิกเพื่อการทำงานจัดเลยดีกว่าค่ะอ้าวอีควอชันมันต้องทำงานสิอีควอเตอร์ทำงานค่ะมาอย่างแรกบราดบริกเอาไปผสานกับแผ่นสตีลค่ะได้เป็นเรนฟอร์สมาเลยวางเหมือนเดิมค่ะพื้นที่3คูณ3สูง3บล็อกบล็อกที่ผ่านการเคลือบความแข็งแกร่งด้วยสตีลมาละโอ้เดี๋ยวนะจำได้ว่าข้างบนต้องวางเป็นฮอปเปอร์ค่ะนั่นแหละพลิกขวาด้วยค้อนเปลี่ยนรูปร่างนั่นเลย Next Level ค่ะโครงการเผาด้านหลังวางกล่องด้านหน้าวางกล่องด้านข้างใส่พรีฮีเตอร์ค่ะอัดความร้อนเข้ามาโอเคดูกลายเป็นรูปร่างเหมือนหุ่นยนต์เลยนะเนี่ยเตาเผาเนี่ยนี่เป็นคอนเนคเตอร์จากนู่นมาคอนเนคเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมต้องมีรีเลย์ค่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยความสวยงามมันต้องมีค่ะนี่เลยเราจะเล่นอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มความสวยงามมาเราต้องมีเสาไฟมาไม้สติ๊กแล้วก็คราฟรั้วนั่นแหละแล้วก็คราฟเสาไฟได้ไหมไม่ได้ขาดสโตนก็สโตนในตัวของเรานั่นคืออะไรนายมันก็คือสโตนอ่ะนายมันก็สโตนอ่ะมันจะมีสโตนนี่นอกเหนือไปจากสโตนอย่างนี้อีกเหรอหรือเขาบังคับว่าต้องแกะสลักก็ไม่แน่ค่ะมาดูสิที่แกะสลัก1อันค่ะจริงเหรอแกะสลักหรือเอาหน้าตายังไงดีเอาสักอันหนึ่งอ่ะมาดูสิแกะสลักแล้วคราฟได้มั้ยคราฟได้โอ้บังคับแกะสลักนั่นเองจัดมาสิคะรออะไรเสาไฟอ่ะเพื่อความสวยงามล้วนๆทิ้งตัวกันหน่อยแล้วนอนกันดีกว่าตอนเช้ามันดูสว่างกว่าไงมันก็มองเห็นง่ายกว่าเอาเสาไฟข้างหลังนี้ดีกว่าเนาะโอเคนี่เลยแล้วอ้าวพอเป็นเสาไฟก็เป็นภาระที่ต้องแบบต่อตัวขึ้นมาวางรีเลย์แล้วกันค่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์ทั้งคู่เลยเนาะดูสิจากรีเลย์จิ้มปุ๊บได้ปั๊บคอนเนคเตอร์นี่ไงแล้วก็นี่ไงใส่สิเอ้ยนั่นเลยค่ะดูเป็นอุตสาหกรรมที่มีแบบสายไฟระยงระยางเหล็กด้านบนไม่ลงมา
อ่ะวางเป็นฮอปเปอร์ก็ได้แล้วก็วางกองแล้วก็ใส่เหล็กไปเข้าไหมโอเคเข้าแล้วแล้วเชื้อเพลิงเขาใส่จากทางด้านไหนเอ่ยเชื้อเพลิงใส่จากด้านบนเหมือนกันไหมคะดูสิเชื้อเพลิงอ๋อลงมาได้ใส่ได้แล้วพลังงานเล่าไม่ทำงานสีน้ำเงินคือนำเข้าสีส้มคือนำออกโอเคคอนเนคเตอร์สายมาเลยใส่เข้าไปที่รีเลย์จากรีเลย์ตรงมาที่นี่อ้าพลังงานมาแล้วค่ะนั่นไงโอเคเข้ามาเข้าแล้วเต็มแล้วไม่เกี่ยวข้องกับการปักตรงนี้ค่ะแต่ทำไมมันไม่ทำงานเราไปหาข้อมูลมาอย่างมากมายเลยค่ะว่าทำไมตัวจ่ายความร้อนของเรามันไม่ทำงานปรากฏว่ามันทำงานค่ะเพียงแค่ว่าตรงนี้ค่ะมันไม่เรืองแสงแล้วก็ตรงนี้ค่ะพัดลมมันไม่ปั่นเพราะว่ามันบั๊กใน Minecraft Mod Pack นี้นั่นเองค่ะเรารู้ได้ยังไงว่ามันทำงานนี่ตัดกระแสไฟออกค่ะนี่เห็นว่า IF ค่ะไหลเป็นน้ำเลยเออกินพลังงานแปลว่ามีการแบบปั่นความร้อนเข้าไปค่ะนั่นเองเอ้ยใช่เลยเนี่ยหมดพลังงานแล้วแค่ภาพกับเสียงไม่มาค่ะแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่นะแค่นั้นแหละเออความเร็วก็ใช้ได้เนี่ยแหละเรื่อยๆค่ะทีนี้การหาสติลของเราก็จะง่ายมากขึ้นละกากแร่ของเราก็จะอยู่ด้านหลังโอ้ใช่เลยสติลอยู่ด้านหน้าของเอาใส่ในด้านบนโอ้พลังงานลดเรื่อยๆค่ะแปลว่ากังหันน้ำให้พลังงานไม่เพียงพอสินะถ้าจำไม่ผิดอ่ะกังหันน้ำมันพลังงาน32เนาะแต่พรีเฮเตอร์ค่ะมันใช้ด้านละ32ก็คือ64นี่ไงพลังงานเพิ่มเลยค่ะโอ้1กังหันน้ำ3ตัวนี้ค่ะจ่ายได้แค่ด้านเดียวโอ้ยกินพลังงานสุดๆเลยนะหนูไม่เป็นไรจัดปะเจ็บเลยทำไมเราไม่เคลือบมันมาก่อนเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยเคลือบทีหลังโอ้ใช้ได้ละแปลว่าต้องมีกังหันน้ำเพิ่มอีกฝั่งสินะได้เลยคือเราก็ครับกังหันน้ำไว้ตั้งหลายอันใช่ไหมมันก็ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ1 2 3โอเคนายจะมาร้องกรอกหูเราทำไมนั่นตัวนั้นตัวชื่ออะไรนั่นน่ะซอมบี้อู้หรือว่าสองนี่ค่ะเดี๋ยวนะนายเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งไม่ได้พกดาบมาเอาดาบไปแขวนไว้นี่ขอดาบหน่อยเฮ้ยอย่ามองหน้าเรามานี่มาโอ้นี่ไงตัวนี้ไงที่ทำให้เกิดซิลเวอร์ฟิชโอ้มันคือฝีมือของนั่นเองอะโอ้ของเจ้าซอมบี้ตัวนี้ตายไปไหนโอ้นี่ไงซิลเวอร์ฟิชโอ้โหดีนะที่แถวนี้ไม่ค่อยมีหินค่ะเป็นพื้นหญ้าไม่งั้นซิลเวอร์ฟิชนี่เพียบแน่นอนมันจะฝังไข่ลงในหินเนาะโอ้โหไหนอย่าไปฝังไข่ลงในหินนะนายโอเคตายค่ะรู้สึกว่าดาบนี้แบบไม่ควรที่จะเอาไปแขวนไว้เลยควรที่จะพกไว้ตลอดเวลาคือช่องเก็บของในตัวของเรามันเต็มไงคะเนี่ยดูสิอย่างรกเลยเราก็เลยเอาดาบไปแขวนไว้โอเคสีเขียวดูดพลังงานเข้าเดินสายมาเดินไปโหพอสายไฟระยงระยางนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเนี่ยพลังงานเป็นยังไงโอเคพลังงานเป็นบวกแล้วค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานในการปั่นกังหันน้ำสองอันค่ะเพื่อจ่ายพลังงานให้กับเตาอันเดียวคือตอนแรกได้ขนาดนี้มันก็ดีแล้วนะทำงานได้ปั่นได้ใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่มีการ
จ่ายความร้อนเข้ามาล่ะสโลว์มากอ่ะชีวิตสโลว์ไลฟ์เลยหมุนเข้ามาคืนสิไหนดูสิโอ้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือเร็วขึ้นมากๆเลยนะคะเนี่ยใช้ได้ละเตาเผาตรงสูงค่ะหรือว่าเตาเผาแรงระเบิดของเราแหล่งที่มาในการหาสติลเพอร์เฟกต์ไฟดูดค่ะเป็นปัญหาระดับโลกเลยไม่ไหวแล้วเจ็บเกินไปแล้วเจ็บเกินกว่าที่จะทนไหวมาใส่ฉนวนพุ่มสายไฟกันนิดนึงนั่นแหละแล้วก็นี่อ่ะสายไฟมาหุ้มฉนวนเลยแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเออใช่ค่ะว้าทีนี้มันก็จะกลายเป็น insulate LV wire coil ใช่ไหมแล้วก็ LV wire coil ค่ะเป็นสายไฟหุ้มฉนวนระดับ LV มันมี LV MV แล้วก็ HV ค่ะเรียงตามแบบความแรงในการส่งคือแบบมันไอ้นี่มากอ่ะคือแบบโดดนิดนั่นไงเอ้ยโดดนิดโดดหน่อยก็โดนอ่ะอุ้ยไม่ไหวรื้อเลยรื้อเลยไอ้นี่เหมือนกันค่ะคือแบบเดินผ่านอย่างเงี้ยก็โดนประจำไอ้เจ็บมันไม่เท่าไหร่ค่ะแต่มันสะดุ้งอ่ะมันตกใจอ่ะนั่นแหละปัญหาอะไรอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแก้ก็ได้มาสิใส่เข้าไปโอ้โหเส้นสีขาวตอนแรกเป็นเส้นสีแดงหุ้มฉนวนเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้กันใจ1 2 3เอ้ยเอ้ยเห็นไว้ตนได้ปลอดภัยโอ้ชีวิตแค่ไฟช็อตมันทำให้เราแบบตกใจได้ขนาดนี้เลยเหรอคือใช่หยาบคือเดินแบบโดนทีก็สะดุ้งทีอะอ้อนี่ปลอดภัยแล้วเห็นว่าวิ่งผ่านได้สบายใจจะกระโดดโลดเต้นยังไงก็ได้ดีค่ะหุ้มฉนวนกันไฟฟ้าช็อตเรียบร้อยมิวจะกลับไปที่ไบโอมหิมะนิดหนึ่งค่ะไปเช็คดูว่าใต้ผืนหิมะมันเป็นไอซ์หรือว่าแพ็คไอซ์เพราะว่าจำไม่ได้อ่ะไม่ได้ขุดดูเลยเนาะนี่อะไรอ่ะออมาโบระหว่างทางก็ขอให้เจอม้าสักตัวแล้วกันค่ะจะได้จับม้าตัวใหม่ด้วยเอาอานมาด้วยนะเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วอุ้ยอภัยนิดนึงนิดนึงอุ้ยอ้าวทำไมอยู่ดีๆมันขุดไม่ได้อุ้ยแร่คอปเปอร์นี่พอจะออกไปข้างนอกนี้แร่ก็โผล่มาให้เราเยอะเลยเส้นทางนี้แหละถูกต้องมีแผนที่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรค่ะป่าก็รกค่ะแล้วก็ทึบมากๆเฮ้ยม้าเรามีกระดูกไหมเนี่ยไม่มีเอ้ยเดี๋ยวนะเราจำได้ว่าบอสแผ่นนี้ห้ามเหยียบดอกไม้นี่นะแต่ก็คงไม่มีอะไรอันตรายค่ะรู้สึกว่าไอ้ดอกไม้อันตรายที่เราเคยเจอในเวอร์ชันที่แล้วถูกถอดออกไปแล้วก็เลยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาขอม้าสักตัวเถอะอุ้ยคอปเปอร์คือแบบถ้าเดินผ่านได้ก็จะขุดค่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่ามันสำคัญมากๆเอ้ยไปอยู่ตรงนี้ละคืออะไรคะฐานที่พักของเรานั่นเองใช่แล้วอุ๊ยพอมาตอนกลางวันแล้วแบบรู้เส้นทางชำนาญเส้นทางชีวิตมันก็ดีนั่นไงเจ้ามาตรงไหนที่วิ่งผ่านไปแล้วค่ะเราค่อนข้างที่จะจำได้ตรงนี้ก็เป็นแคมป์อ่ะ 0.1 ไม่เอา 0.21 0.25มีอีกไหมอะแถวนี้มีม้าไหมคะอืมเอาเจ้า 0.25 แล้วกันไปปราบพยศม้ากันสิอุ้ยดื้อค่ะสมแล้วอ้าวได้ละ วิ่งไวก็ต้องแบบดื้อเป็นธรรมดาตรงนี้จำได้หมดเลยค่ะเดินผ่านมานี้รู้หมดละนี่ขี่ม้าเออ อุ๊บนี่ไงข้อดีของการขี่มุมมองแบบนี้อ่ะเห็นหลุมเห็นบ่อชัดเจนไม่มีทางตกแน่ๆเฮ้เลวินตรงนี้เราจำได้ไม่ได้แอมเราหลอกบอกเลยยังไงเรา
แค่ลุมนิดเดียวกำลังจะบอกว่ายังไงเราก็คงไม่พลาดหรอกน่ะแหมเท่านั้นแหละโลก Minecraft น่ากลัวจริงๆความสำคัญนะคะของการที่เราจะลงม้าก็กรุณาให้ตัวนิ่งๆก่อนกลัวม้ามันจะวาร์ปม้าไม่วาร์ปเดี๋ยวเดินแล้วม้ามันทำไมม้าเดินไปทางนั้นล่ะโอเคเอาทำไมขุดไม่ได้เป็นสโนว์เอาแค่แอปเปิลทองคำก็พอนี่ขุดได้เป็นน้ำแข็งค่ะเพราะว่าพิกแอคของเรามีเอนชานซิลทัตเป็นที่เรียบร้อยละอ๋อสโนว์ขุดเป็นก้อนอู้ได้มันเป็นอะไรไอซ์เหรอแพ็คไอซ์อู้แพ็คไอซ์ดีกว่าไอซ์ค่ะเพราะว่าไอซ์อ่ะอุณหภูมิมันจะต่ำแต่แพ็คไอซ์อุณหภูมิจะต่ำกว่าใช่เลยอุ้ยขุดด้วยบล็อกนี้ได้ไหมแพ็คไอซ์ไม่ได้แบบนี้แตกค่ะต้องขุดด้วยพิกแอคซิลทัสจัดไปเอ็กซ์คาเวทสิเออลืมไปว่าพิกแอคซิลทัสเราไม่มีเอ็กซ์คาเวทก็ต้องขุดธรรมดาค่ะขุดธรรมดาก็ได้เนี่ยแหละมิวได้ไปหาข้อมูลมาค่ะมันมีระบบการหาพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งใช้ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างร้อนกับเย็นยิ่งต่างมากก็จะผลิตไฟฟ้าได้เยอะนั่นแหละก็เลยมาลองเช็คดูเป็นแพ็คไอซ์เอากลับไปบ้านเลยค่ะข้อดีของแพ็คไอซ์คือมันไม่ละลายในไฟด้วยเนาะนั่นแหละอู้แข็งแกร่งค่ะอาพาไทนี่มันอัดบล็อกได้ไหมเนี่ยรกจริงๆเอ้าอัดได้นี่นาย่อยได้เรามีโต๊ะคราฟพกพาแล้วเราจะรอช้ากันทำไมคะก็อัดมันสิเป็นบล็อกเลยเฮ้ยช่องว่างอย่างเยอะโอ้โหชีวิตค่ะนึกถึงวันแรกที่เราเล่นน้ำตาจะไหลตอนนี้ชีวิตมันดีขึ้นขนาดนี้แล้วนะเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาปิดแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเนาะไหนๆก็มีม้ามาใช่ไหมคะก็เล่นกันสักนิดหนึ่งเถอะนะตอนแรกเรามาเรายังไม่ได้สำรวจไกลๆเรามีม้าแล้วเราวิ่งได้นี่อะไรอ่ะอู้เลวีนค่ะชัดเจนมากเอ้ยแต่ว่าตอนคืนมันจะมืดมากนะเนี่ยสัญลักษณ์อะไรเนี่ยสงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะจะบอกว่าโบสถ์ก็ไม่ใช่มันคืออะไรไม่แน่ใจเราจะกลับกันตอนคืนนี้เลยค่ะไม่กลัวอะไรเลยเหรอตอนคืนไม่อ่ะหลับตายังขี่กลับได้เลยอุ้ยสเกลตันไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งคุยกันแต่ถามว่ามิวจะกลับตอนคืนเหรอไม่มีทางเรามีที่พักเราจะไปที่พักของเราก่อนมองแค่ที่พื้นเป็นหลักนี่ไงสว่างแล้วที่เราทำไว้แลนด์มาร์คของเรานั่นแหละนี่ไงเข้ามาในนี้อ้าวไม่มีเตียงให้นอนเหรอนี่มีแกะไหมนะแล้วทำไมม้าเราสไลด์ขนาดนั้นมานี่เลยม้าอุ้ยคีปเปอร์ไม่สนเราไม่สนไหนหรอกนี่ไงแกะเท่าไหร่3ขนแกะปิดเข้าไปจากไม้นั้นโอ้ยถ้าไม่ได้เอาเลื่อยมานี่ชีวิตจบเลยอ่ะดีนะที่เอามาวางไปวางโลดเตียงนอนฝันหวานของเรามาจัดกันเลยต้องยอมรับนะว่า Minecraft Mod Pack เนี้ยตอนคืนมันมองอะไรไม่เห็นจริงๆค่ะมันมืดแบบสุดๆเลยเล่นเราเหรอฮือนายเล่นเราหรือเอ้ยนี่เราเห็นคอปเปอร์ค่ะเราจะเอาคอปเปอร์นั่นแหละม้าของเรามันก็ชอบเดินไปทั่วไปนั่นจริงๆเลยอู้ยฝูงม้าสีดำค่ะลองหาม้าที่เร็วๆดูสิมีไหม 2.56 ตัวนี้เท่าไหร่ 2.58 2.1 ลูกม้า 1.7 เท่าไหร่นาย 0.2.21 รู้สึกม้าของเรานี่ไวที่สุดเลยค่ะความเร็ว 0.27 เดี๋ยวนายเท่าไหร่ 0.25 เร็วกว่าขนาดเนี้ยจาก25เป็น27เอ้ยอย่าพยศเยอะนั่นแหละเท่าไหร่นี่ 0.3 ดิ
โอ้ยเปลี่ยนตัวใหม่ค่ะ 0.31 เปลี่ยนไปเรื่อยเต็มไปเรื่อยอุ้ยเจอมาที่เร็วกว่าเดิมเราก็เปลี่ยนอุ้ยไว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 โอ้วิ่งหนีเราไวมากเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งขอขึ้นก่อนไอ้ได้แล้วใส่เข้าไปไปกันเลยนั่นแหละวิ่งไวกว่าเดิมเยอะโดดเอ้ยติดโอ้อย่าติดสินี่โดดข้ามได้ไอ้เอาม้ามาเป็นเพื่อนหมามันก็หมอเหมือนกันเนาะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใน EP นี้อ่ะเราได้ทำเตาเผาทรงสูงเตาเผาแรงระเบิดมาแล้วใช่ไหมซึ่งเป็นเตาเผาที่ถูกอัปเกรดขึ้นจากเตาเผาที่เรามีอยู่เดิมค่ะแล้วเราก็ได้แพ็กไอซ์มาด้วยแต่คุณผู้ชมยังไม่รู้ใช่ไหมว่าแพ็กไอซ์นี้เราจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อในตอนต่อไปแล้วกันค่ะว่าแพ็กไอซ์เนี้ยมันจะมีประโยชน์แค่ไหนแล้วเราจะเอาไปทำอะไรเนาะโอเคตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ